วดิมโพสต์ภาพจูบกับสาวคนใหม่ชาวเน็ตถึงกับเดือดทัวลงไอจีถูกจับตามองในเรื่องของความรักมาพักใหญ่สำหรับนายแบบหนุ่มชาวยูเครนวาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินีและเป็นคุณพ่อของน้องเอมิรี่และถึงแม้ว่าในตอนนี้ดราม่าต่างๆจะคลี่คลายลงแล้วแต่ชาวเน็ตก็ยังคงจับตาติดตามความเคลื่อนไหวของนายแบบหนุ่มคนนี้อยู่โดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหนุ่มวาดิมได้เดินทางไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนงานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับสาวสวยคนหนึ่งและล่าสุดในอินสตาแกรมของวาดิมก็ได้โพสต์ภาพจูบกับสาวคนใหม่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เป็นคนไทยก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของวาดิมแบบนี้